รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผ่านเลยมาจนถึง2 ทุ่มครึ่งเราได้ยินเสียงดังผิดปกติตรงบริเวณใกล้กับที่ซากกวางอยู่เสียงที่เราได้ยินนั้นทำให้อดใจสาดไฟส่องหาแหล่งกำเนิดเสียงไม่ได้แต่ทุกอย่างก็คงอยู่ในสภาพเดิมอย่างที่เคยเป็นอีก1 ชั่วโมงต่อมาเราได้กลิ่นสาบของอะไรสักอย่างลอยฉุนมาจากเหนือลมมีเสียงบทครามดังขึ้นจากในความมืดพวกเราที่นั่งเฝ้าฟังด้วยความเกรงมาตั้งแต่แรกก็ได้ตัดสินใจสาดไฟไปยังที่คาดว่าจะพบเจ้าของเสียงและสาบสางนั้นภาพที่ปรากฏทำให้ช่างภาพรวมไปถึงคนที่คอยส่องไฟอยู่มีอาการมือสั่นเข่าออกเพราะสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากเราไปไม่ถึง10 เมตรขณะนี้คือเสือดาวซึ่งโตเต็มที่ขนาดของมันนั้นทำให้เราเริ่มรู้สึกตัวว่าห้างที่ขัดขึ้นในความสูงเพียง3 เมตรเช่นนี้ดูจะเตี้ยเกินไปหากเสือดาวตัวนั้นเกิดคิดเปลี่ยนใจที่จะหาเหยื่อสดๆมากินในคืนนี้แสงจากสปอตไลท์ทำให้เสือดาวตัวนี้งงมันจึงผละจากซากกวางเดินเลี่ยงออกมาหมอบคุดคู้บริเวณใกล้ๆความพยองในฐานะเจ้าป่าทำให้มันไม่ยอมทิ้งซากหลังจากที่เราได้เปิดไฟแล้วสายตาของมันนั้นจ้องเราจะไม่กระพริบแถมยังส่งเสียงขู่คำรามก่อนที่มันจะเดินอ้อมจากไปหลังเนินดินความตึงเครียดเกิดขึ้นจนเรา2 คนเริ่มกระสับกระส่ายเมื่อการสร้างห้างอยู่ชิดกับไหล่เขาขณะที่คนธรรมดาพอโจรกันถึงทุกครั้งเมื่อเกิดเสียงไม้ลั่นตามรอบราวป่าเราก็เริ่มเกรงไปว่าเสือดาวตัวนั้นอาจจะหวนเดินอ้อมมาเพื่อแหวงกัดเราความมืดที่ปกคลุมรอบตัวเราเป็นศัตรูสำคัญมันบั่นทอนความกล้าซึ่งเหลือมาจากเมืองใหญ่ให้มาลายไปสิ้นในที่สุดหลังจากผ่านชั่วโมงแรกของวันใหม่ไปได้เพียง10 นาทีเสือดาวตัวเดิมก็ได้กลับมากินซากกวางอีกครั้งเสียงขบกับที่มันขบกระดูกซึมผ่านโซประสาทให้สะท้านไปถึงสันหลังเรา2 คนจึงตัดสินใจสาดแสงไฟไปยังจุดเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้เสือใหญ่ดูจะไม่สะท้านหรือแปลกใจใดๆเลยมันยังคงตั้งหน้าตั้งตาขบแทะซากกวางอย่างอร่อยอร่อยและดูจะไม่ยี่ระสนใจการกระทำใดๆของพวกเราบนเส้นทางคนทำสารคดีของโจยบางจากมันผ่านมาเนิ่นนานกว่า30 ปีผลงานมากมายที่ออกสู่สายตาผู้ชมโทรทัศน์เขาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงจิตใจของนักเดินทางผู้หาญกล้าบุกเบิกหนทางอันรกทึบเพื่อค้นหาจุดหมายซึ่งอยู่ไกลตามใจฝันแต่บางครั้งการเวลาก็ปลุกฝังความทรงจำให้พร่าเลือนทริปนี้จากทีมงานสองโลกเราจึงขออนุญาตใช้เวลาของรายการพาท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงผลงานของโจยบางจากในส่วนที่เขาเคยเรียบเรียงเป็นตัวอักษรไว้ในหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าอินเดียนาโจยบางจาก
ซึ่งเป็นงานเขียนหนังสือเล่มแรกที่เขาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในงานสารคดีโทรทัศน์มาไว้บนหน้ากระดาษซึ่งหลายเหตุการณ์เป็นเรื่องราวหลังกล้องที่เขาเก็บงำไว้แต่เพียงลำพังแม้มันจะเป็นเพียงเสี้ยวเศษน้อยนิดที่เกี่ยวคล้องอยู่ในลายแทงชีวิตของนักบุกเบิกเดินทางแต่อักษรทุกตัวที่เขาบรรจงกลั่นจากความรู้สึกมันก็มีความหมายต่อนักเดินทางรุ่นต่อมาและสร้างคุณค่าให้หลายคนได้จดจำชื่อและผลงานของเขาตลอดไปโจ๋ยบางจากสิงสองโลกสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ารถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวอินเดียนาโจยบางจากข้อเขียนจากอินเดียนาโจยบางจากเป็นผลงานที่ผมเขียนจากความทรงจำส่วนตัวของนักเดินทางคนหนึ่งซึ่งเก็บมันเป็นสมบัติไว้หลังสะสมมานานกว่า2ทศวรรษผมมีความคิดของตัวเองความเห็นบางอย่างจึงอาจไม่ถูกใจผู้อ่านที่เคยรู้จักผลงานของผมจากบทโทรทัศน์ในรายการสารคดีสองโลกตอนที่4ความลับเหนือโลกทำอะไรสักอย่างอะอาชีพของผมได้ยินได้ฟังเรื่องราวแปลกๆมามากมายแม้จะฟังดูเหลวไหลบางเรื่องแต่สำหรับผมถือว่าสิ่งนั้นคือข้อมูลใหม่สำหรับคนทำสารคดีความอยากรู้และต้องการเป็นทีมงานคณะแรกที่ได้พิสูจน์ความจริงแก่โลกมันสะกิดเตือนให้ผมได้แต่นิ่งฟังเรื่องราวสารพัดที่ผู้คนเล่าขานไว้ในใจงานของผมมีหน้าที่คล้ายคนขี้สงสัยเป็นนักสำรวจที่จะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินหรือแสดงความขัดแย้งลบหลู่ต่อเรื่องที่แหล่งข่าวนำมาบอกเล่าหากเรื่องใดมีน้ำหนักเพียงพอก็จะติดตามสืบสาวกันต่อไปได้ผมจะไม่รอช้าในการพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงผมมีความเชื่อว่า10ปากเล่าไม่เท่าตาเห็นการพิสูจน์สิ่งท้าทายเหนือโลกที่หลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับได้เป็นงานท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับอาชีพนี้ผมต้องหาข้อมูลเบื้องต้นมาตั้งโจทย์เป็นมูลเหตุของเรื่องที่ต้องการค้นคว้าต่อไปหากที่ใดมีมูลที่นั่นย่อมมีที่มาและที่ไปเมื่อเราได้พยานเป็นภาพบันทึกต่างๆแล้วค่อยมาไตร่ตรองกันอีกครั้งว่าเหตุการณ์ประหลาดพิสดารเหล่านั้นควรที่จะติดตามต่อไปหรือไม่เพียงใดขั้นตอนหลังจากนั้นจึงค่อยมาดูกันใหม่ว่าสมควรหรือไม่ที่จะนำเรื่องราวเหล่านั้นเสนอต่อสังคมเพื่อให้พิจารณาตรวจสอบความจริงในอันดับอื่นๆผมต้องออกตัวไปก่อนตรงนี้เพราะกำลังจะพาเข้าเรื่องพิสดารที่ผมไปเห็นมาด้วยตาตนเองเรื่องหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ลึกลับมหัศจรรย์เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์
ถูกนำมาเขียนเป็นสกู๊ปบนหน้าหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อทศวรรษที่ผ่านมาด้วยความพิสดารของเรื่องราวนี้ก่อเกิดความฉงนสงสัยแก่ผู้คนโดยส่วนใหญ่จึงมีการนำบทความมารวมเล่มตีพิมพ์เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กขายดิบขายดีอีกหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2536มันได้กลับมาฮือฮาอีกครั้งแต่คราวนี้มีการนำวัตถุลึกลับที่ว่าอยู่ยงคงกระพันมาเร่ขายกันในรายการโทรทัศน์บางรายการอย่างเปิดเผยด้วยราคาสูงถึงหลักพันล้านบาทแถมยังมีการรวบรวมข้อมูลจัดพิมพ์เป็นหนังสือฉบับพิเศษขายดิบขายดีอีกเช่นเคยทั้งหมดมีที่มาจากเรื่องเดียวกันก็คือเหล็กไหลธาตุมหัศจรรย์ที่ขุนแผนเคยนำมาทำเป็นดาบฟ้าฟื้นนั่นแหละครับผมสนใจเรื่องของธาตุกายสิทธิ์เนื่องจากมันไปปรากฏชื่ออยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมีคำแปลความหมายที่ใช้กันอยู่ถือกันว่ามันคือโลหะชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าเอาไฟเทียนลนก็ไหลย้อยออกมาเมื่อราชบัณฑิตยังเชื่อกันเช่นนี้ผมไม่เชื่อจึงต้องขอพิสูจน์จึงได้จัดทีมงานเพื่อพิสูจน์เหล็กไหลให้เห็นกับตาตนเองว่ามันจริงแท้หรือว่าลวงโลกหลายหนมาแล้วครับผมพยายามเลี่ยงหรือว่าตอบปฏิเสธไม่ได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ของผู้จัดรายการรายอื่นเพราะรู้ตัวเองว่าปากเปราะพูดไปก็เลอะเทอะใครฟังแล้วเขาก็ไม่เชื่อจึงพยายามเก็บตัวเงียบทำตัวไม่ว่างตลอดมาการท้าทายกับสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์ให้เห็นตัวตนหรือจับต้องได้หากเราเล่าไปก็จะเสียรางวัลซะเปล่าจนกระทั่งผมสามารถพิสูจน์ในสิ่งอันเป็นเรื่องเหลือเชื่อให้ผู้คนได้เห็นกับตาผมจึงเกิดความมั่นใจอย่างน้อยในความฉงนสงสัยของคนบัดนี้มันได้ถูกพิสูจน์ความจริงออกมาได้อย่างหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนเมื่อรายการสองโลกได้นำภาพบันทึกปรากฏการณ์ประหลาดเหนือโลกที่ถ่ายทำได้จากสถานที่ต่างๆ4แห่งในประเทศไทยมาแพร่ภาพทางโทรทัศน์ช่อง5เป็นครั้งแรกเสียงสะท้อนค่อนข้างรุนแรงแต่มันยังไม่สิ้นสงสัยและจะเป็นเรื่องเหลวไหลอยู่ดีทุกวันนี้บุคคลที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นต่างปิดปากสนิทไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตนเองพบเห็นมันมากับตาทำไมล่ะครับก็เพราะมันยังหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผู้เขาไม่อยากบ้าตามผมไปด้วยฤดูร้อนกลางปีพุทธศักราช2536ผมเดินผ่านร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทและได้พบหนังสือที่น่าสนใจเรื่องเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์วางอยู่บนแผงผมเสียเงินไปเกือบ100บาทซื้อสิ่งมหัศจรรย์เหนือโลกที่คนไทยพิมพ์จำหน่ายมันน่าแปลกที่คนไม่เชื่อก็ยังลงทุนควักแบงค์ร้อยไปซื้อมาอ่านกันอยู่สมกับที่มีการร่ำลือกันมาหลายชั่วอายุคนฉลาดมันไม่อยากจะโง่ครับเลยต้องหาหนังสือมาอ่านแก้โง่คืนนั้นผมอ่านมันจนจบเล่มแต่ผมยังติดคาต่อสิ่งที่เป็นปริศนามากมายจึงขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของบริษัทไปค้นหาตำรับตำราที่เขียนถึงเหล็กไหลจากหอสมุดแห่งชาติมาสืบสาวให้กระจ่างเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งอ่านลึกสืบสอดลงไปอีกความท้าทายก็บังเกิดในมโนคติผมเกิดอยากรู้ว่าทำไมบรรดานักวิชาการเหล็กไหลท่านต่างๆถึงไม่สามารถบันทึกภาพหรือว่าถ่ายทำธาตุวิเศษนี้ได้ทั้งที่หลายวรรคหลายตอนที่ท่านนักวิชาการเหล็กไหลเหล่านั้นเขียนถึงท่านบอกว่าได้ใช้ทั้งกล้องถ่ายภาพนิ่งกล้องถ่ายภาพยนตร์บันทึกภาพเหตุการณ์พิสดารเอาไว้แต่ทำไมจึงไม่ยักจะมีใครสักคนนำฟิล์มนำรูปมาแสดงให้เห็นเป็นขวัญตาความอยากไม่หยุดไว้แค่นั้นนะครับผมเกิดความสนใจต่อไปอีกเที่ยวสืบเสาะหาคนที่จะสามารถประลองวิชาระหว่างไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เพื่อมาพิสูจน์กันให้เห็นแจ้งกันว่าเหล็กไหลมันไหลยังไงผมอยากเห็นซะจริงๆผมใช้เวลาไปกว่าเดือนติดต่อบรรดาเกจิอาจารย์ที่ปรากฏชื่อในเอกสารต่างๆทุกสำนักท
ุกคนปฏิเสธไม่เล่นด้วยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการลบหลู่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดวิบัติภัยต่างๆนานาแต่จะเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรือสิ่งดลใจไม่ทราบแน่อยู่ๆก็ปรากฏคณะบุคคลเดินทางมาติดต่อผมขอท้าให้ยกทีมไปจับผิดพิธีการตัดเหล็กไหลว่าหลอกโลกได้จริงหรือผมรับคำท้านั้นและใช้เวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์จัดทีมท้าพิสูจน์เหล็กไหลในแบบที่ผู้จัดรายการโทรทัศน์ช่องใดไม่เคยจัดกันมาก่อนส่วนมากคนในวงการนี้เขาจะหวงข่าวอยากเก็บที่เด็ดซ่อนไว้เป็นของตนเองฝ่ายเดียวแต่งานท้าโลกแหกกฎเหนือธรรมชาติลำพังทีมงานสองโลกเพียงชุดเดียวคงไม่มีน้ำยาพอที่จะให้ใครเชื่อถือได้ผมจึงติดต่อทั้งสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์รายวันคือไทยรัฐรายการโทรทัศน์ช่องอื่นคือทวารไลท์โชว์ผู้สื่อข่าวรายสัปดาห์ชีวิตต้องสู้เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีอาจารย์ปริญญาและคณะตลอดจนดาราภาพยนตร์สันติสุขพรหมสิริซึ่งถือเป็นคนของสังคมมาเป็นพยานผมได้ระดมเช่ากล้องโทรทัศน์จากบริษัทอื่นเช่นวิดีโออาร์ตผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มาเป็นทีมงานสมทบประกบคู่กับทีมงานของผมอีก2ทีมร่วมงานบันทึกภาพเหตุการณ์พิสดารนี้พร้อมๆกันการดำเนินงานเราตกลงกับผู้ทำพิธีตัดเหล็กไหลว่าการพิสูจน์จะต้องกระทำกันอย่างน้อย4ครั้งโดยเปลี่ยนสถานที่ในการจัดพิธีทุกครั้งในหลายๆจังหวัดตามความเหมาะสมจากนั้นจึงค่อยนำเรื่องราวทั้งหมดมาตรวจสอบหากบันทึกภาพออกว่าน่าเชื่อจะได้มีเวลาไตร่ตรองหาความบกพร่องสิ่งพิรุธอันน่าสงสัยต่างๆก่อนตัดสินใจว่าควรดำเนินการต่อไปหรือจะหยุดมันไว้แค่นี้จนกว่าจะได้ความชัดเจนสามารถตอบคำถามต่างๆได้ทั้งหมดเพราะทุกคนทราบดีชื่อเสียงของแต่ละคนกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอด1เดือนเศษของการบันทึกภาพพิธีกรรมพิสดารตัดเหล็กไหลผมติดตามขบวนการนักล่าเหล็กไหลจากจังหวัดระยองข้ามถิ่นเดินทางไปสำรวจพื้นที่ในป่าเขาของจังหวัดต่างๆทั้งที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนทุกแห่งมีความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายต่อการปีนป่ายเพื่อหาจุดถ่ายภาพวางตำแหน่งมุมกล้องเป็นอย่างยิ่งพื้นที่บางแห่งเสี่ยงอันตรายเกินไปเป็นเมตุการพลัดตกลงมายังก้นเหวลึกผมยอมรับว่าเป็นการทำงานที่เหนื่อยและอันตรายที่สุดงานหนึ่งพวกเราทั้งหมดต้องเดินทางไกลข้ามจังหวัดอดตาหลับขับตานอนติดต่อกันหลายวันกว่าพิธีกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งเพราะทุกขั้นตอนของพิธีกรรมนี้จำเป็นจะต้องบันทึกไว้อย่างละเอียดถึงแม้มันจะเกิดขึ้นซ้ำๆกันหลายครั้งแต่ทุกครั้งมักจะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นอยู่เสมอในที่นี้ผมจะละไว้ไม่กล่าวถึงเรื่องราวพิสดารอื่นๆที่พบในการทำงานมันยากที่จะอธิบายจึงขอข้ามเรื่องพิลึกกึกกือต่างๆไปจอกันให้ตรงประเด็นแต่เฉพาะเรื่องที่เราได้ตั้งใจไว้แต่ต้นคือการพิสูจน์ความเชื่อให้เห็นด้วยตาผมจะใช้กล้องโทรทัศน์ถ่ายภาพต่างๆพร้อมกันทีเดียว3กล้องสั่งให้ช่างภาพบันทึกเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องไม่มีการตัดต่อตั้งแต่เริ่มจนจบจนกว่าเทปจะหมดม้วนผู้ร่วมสังเกตการสามารถปีนป่ายขึ้นไปดูการตัดเหล็กไหลกันใกล้ท้าพิสูจน์ครั้งนี้นักล่าเหล็กไหลท้าทายพวกเราอย่างเปิดเผยครับแสดงให้เห็นขั้นตอนต่างๆไม่อำพรางดูๆไปแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนวุ่นวายอะไรเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมนี้เกิดมีสสารหรือวัตถุหรืออะไรบางอย่างปรากฏขึ้นต่อสายตาท่ามกลางความฉงนใจของทุกคนที่เห็นความผิดปกติผิดจากธรรมดาที่ควรจะเป็นของวัตถุธาตุเราเห็นกันว่ามีของเหลวบางอย่างไหลซึมออกมาจากผนังถ้ำมันลุกไหม้เป็นดวงไฟสีแดงโชติช่วง
แต่สิ่งนั้นคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นความมหัศจรรย์เหนือโลกเหนือกฎธรรมชาติและอยู่เหนือแรงโน้มถ่วงของโลกจริงหรือไม่ภาพที่ปรากฏในเทปโทรทัศน์คือภาพปริศนาของอะไรสักอย่างที่ก่อตัวขึ้นจากผนังถ้ำและมันหดไหลยืดตัวม้วนกลับเป็นก้อนกลมได้ด้วยตัวของมันเองบางครั้งมันก็แผ่ตัวเป็นแผ่นบางๆก่อนรวมตัวเป็นผลึกก้อนลุกไหม้เกิดเปลวไฟจนสามารถตัดออกมาเป็นแท่งวัตถุเมื่อผู้สื่อข่าวไทยรัฐยิงคำถามกับนักธรณีวิทยาทั้งสองท่านที่เชิญมาว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นอะไรคำตอบคือถ้าผมไม่ได้มาเห็นด้วยตาและนำเอาวัตถุชิ้นนี้ไปให้ผมวิเคราะห์ที่กรมผมก็จะยืนยันตามเดิมว่ามันเป็นแค่อุกามณีวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ตีข่าวครึกโครมตัดให้เห็นกันจัดๆเหล็กไหลแต่วันถัดมาหนังสือพิมพ์ฉบับเดิมพาดหัวข่าวใหม่เหล็กเหลวไหลนี่แหละครับเรื่องน่าขำของนักพิสูจน์สิ่งท้าทายหลังตกเป็นข่าวเหล็กเหลวไหลผมได้รับเอกสารจากกรมทรัพยากรธรณีส่งมาจากอาจารย์ปริญญาเป็นงานวิจัยเรื่องเหล็กไหลในเมืองไทยนักวิจัยท่านหนึ่งตรวจพบเหล็กไหลมีอยู่11ชนิดครับของผมนั้นเขาเรียกว่าขี้เหล็กไหลแต่จนแล้วจนรอดผู้ชมก็ยังสงสัยขอให้นำเทปรายการที่สมบูรณ์มาออกอากาศกันอีกครั้งผมปฏิเสธอีกเพราะเคยถูกตั้งคำถามว่าภาพประหลาดที่ถ่ายได้นั้นสร้างจากคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือไม่ผมยอมรับทำได้ครับแต่แพงบรมเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทำภาพมหัศจรรย์ได้ทุกอย่างเฟรมละ 15,000 บาท1วินาทีมี25เฟรมรายการ1ตอนผมฉายภาพนี้อยู่เกือบ8นาทีคิดเป็นค่าทำให้เหล็กมันไหล180ล้านบาทถ้วนครับเหล็กไหลไม่ได้เป็นเรื่องเล่าแค่สิบปากว่าอีกต่อไปแต่สำหรับผมมันพิสูจน์ได้ค่าโง่ครั้งนี้แพงบรมงานนี้จำจนตายพับเผื่อยสิI'm not afraid.